ผู้ชายท็อกซิกเขาจะทําแบบนี้กับคุณค่ะมาเช็คดูซิว่าแฟนของคุณเนี่ยเป็นผู้ชายท็อกซิกหรือเปล่าพอฟ้าบอกให้เลยนะคะว่าถ้าคุณมีแฟนเป็นผู้ชายท็อกซิกเนี่ยคุณไม่มีความสุขในความรักแน่ๆค่ะอย่างแรกเลยนะให้คุณสังเกตนะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบคนโทรลคุณในทุกๆเรื่องในชีวิตหรือเปล่าตั้งแต่เรื่องการแต่งตัวนะก็ห้ามแต่งตัวโป๊นิดโป๊หน่อยก็ไม่ได้นะคะคือบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่ได้โป๊แต่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นะเราต้องแต่งตัวมิดชิดแล้วก็เวลาเเราอออออกกกไปไปหนับพนนื่ย็ต้งคท ตามให้แบบรู้รับรู้ตลอดว่าเราทําอะไรอยู่ไหนนะคะคือเหมือนเขาต้องคอยคอนโทรลให้เราอยู่ในสายตาเขาตลอดต้องรู้ตลอดว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนเหมือนทําตัวเป็นแบบผู้คุมอะแล้วคนที่คบกับผู้ชายที่เป็นท็อกซิกเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเหยื่อค่ะภาษาอังกฤษก็คือ v i c t i m นะคะในทางจิตวิทยาเนี่ยบอกเลยว่าผู้หญิงที่เจอผู้ชายท็อกซิกเนี่ยคือเหยื่อเหมือนเป็นเหยื่อรายหนึ่งของผู้ชายคนนั้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่คุณทะเลาะก,กับผู้ชายท็อกซิกนะเขาก็จะเหมือนกับว่ามี การขู่คุณเล็กน้อยว่าถ้าคุณไม่ทําตามเขาเขาจะทําอย่างนั้นเขาจะทำยงงทำีบางคนนี่คือถึงขั้นที่ว่าแบบทําร้ายตัวเองเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่คบผู้ชายท็อกซิกเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันมันไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าผู้ชายท็อกซิกเนี่ยจะคอยห้ามนู่นห้ามนี่เขาไม่อยากจะให้คุณเนี่ยจะต้องไปทําอะไรที่มันเหนือกว่าเขาหรือว่ามีความเจริญในหน้าที่การงานมากกว่าเขาหรือมีชื่อเสียงนะคะเพราะเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปแล้วเขาจะควบคุมไม่ได้ น,ะะนี่คือผู้ชายท็อกซิกที่แทู้รูลองเช็คดูนะคะว่าคุณกำลังคบกับคนเป็นท็อกซิกอยู่หรือเปล่า